เราก็มีลูกเราก็รู้สึกเหมือนกันฉะนั้นเราต้องทำให้ดอไม่ดอไม่ดอไม่ได้ทำไม่ได้คุณผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นภาพนาทีตอนที่ตำรวจพาไปชี้จุดทำแผนที่ตำบลบ่อถ้ำอำเภอขานุวรลักษบุรีที่กำแพงเพชรนะครับชาวบ้านมารอดูหน้าของคนที่ทำญาติเขาบอกเมื่อกี้ทำหลานทำไมเพราะว่าหลานยังเล็กมากคุณผู้ชมเด็กผู้หญิงด้วยนะ2ขวบเองที่สุดท้ายพ่อเนี่ยสังหารแล้วก็เอาศพเนี่ยมาฆ่ามาฝังเนี่ยขุดหลุมฝังโบกปูนเอาไว้คุณผู้ชมผ่านไปหลายเดือนจนกระทั่งมาขุดเอาอีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับและอย่างที่บอกว่าเนื่องจากว่ามันจุดเริ่มต้นจากการที่ไปช่วยเด็กคนอื่นในบ้านก็เลยเล่าให้ฟังว่าพ่อทำอะไรบ้างนะครับทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมมอกนอกจากพ่อแล้วมันก็จะมีแม่ด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าแม่เองก็เหมือนกับว่าอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เป็นคนที่ช่วยถึงแม้ไม่ได้ช่วยฆ่าแต่ก็ไม่ได้ห้ามแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับให้ไปซื้อปูนมาเพื่อมาช่วยพ่อเนี่ยก็คือ2คนพ่อแม่หรือว่าผัวเมียเนี่ยฝังเด็กคนหนึ่งอยู่ในหลุมซึ่งอยู่หลังบ้านคุณผู้ชมครับทีนี้พอความจริงมันปรากฏแบบนี้กลายเป็นว่าทางตำรวจนะครับก็จะต้องเอาผิดทั้งพ่อทั้งแม่เลยคือจริงๆก่อนหน้านี้มันมีคดีติดตัวอยู่แล้วแหละในการทำร้ายลูกตัวเองแล้วตำรวจตอนที่พาไปขุดหลุมปรากฏเจอคุณผู้ชมศพเด็กเนี่ยอยู่ในถุงสีดำแล้วใส่เอาไว้เนี่ยมี3ชั้นตอนเกิดเรื่องเนี่ยพอหลังจากที่เด็กเสียชีวิตก็เอาศพเด็กเนี่ยขึ้นรถยนต์จากกรุงเทพเพราะว่าจุดที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่สน.บางเขนก็เอาออกจากบ้านที่กรุงเทพแล้วพาไปฝังที่บ้านนี่คือฝั่งของญาติเมียเป็นบ้านของฝั่งเมียนะครับที่กำแพงเพชรตั้งแต่พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติจนกระทั่งคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เรื่องมันคือความลับไม่มีในโลกอ่ะผ่านไป4เดือนเหตุการณ์มันก็แดงขึ้นมาคุณผู้ชมจนกระทั่งตำรวจเนี่ยก็พามาชี้จุดแล้วตอนที่ตำรวจขุดลงไปไอ้ที่มันเป็นหลุมที่ฝังร่างเด็กลงไปเนี่ยคุณผู้ชมครับขุดลึกลงไปประมาณ 60-70 เซนนะครับแล้วในที่สุดผ่านไป4เดือนร่างเด็กก็คืออยู่ในสภาพที่เน่าเปื่อยแล้วถูกพบว่าใส่ไว้อยู่ในถุงดำซ้อนถึง3 ชั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำศพออกมาเพื่อตรวจสอบค่ะขณะที่ญาติของภรรยาผู้ก่อเหตุนะคะบอกว่าครอบครัวนี้นานๆทีเขาจะมาที่บ้านกำแพงเพชร มาทีก็อยู่ประมาณสัก 3-4 วันไม่นานค่ะแล้วมาทีไรสิ่งที่ได้ยินตลอดก็คือผัวเมียทะเลาะกันประจำเพื่อนบ้านได้ยินนะคะบางครั้งรุนแรงถึงขั้นที่ว่าผู้ชายอ่ะมัดมือผู้หญิงจับห้อยแล้วก็เอาไม้ตีได้ยินเสียงผู้หญิงร้องโหยหวนทั้งคืนเลยค่ะแต่ทีนี้มันผิดสังเกตตอนที่ระยะหลังเองญาติเนี่ยเขาก็ขอดูรูปหลานใช่ไหมล่ะหลานก็คือเด็กวัย2ขวบนะคะที่ถูกฆ่าแล้วก็บกปูนอำพรางญาติเนี่ยขอดูรูปเพราะญาติยังไม่รู้นะก็ขอดูรูปหลานหน่อยเป็นยังไงบ้างโตหรือยังซนมากไหมสังเกตดูก็คือว่าฝั่งของแม่เนี่ยนะคะแม่เด็กเนี่ยเอารูปเก่าให้ดูขอวิดีโอคอลคุยด้วยก็ไม่ยอมให้วิดีโอคอลดูหน้าน้องค่ะแล้วเด็กมีตีเด็กมีอะไรเห็นมั้ยเด็กคือเขาจะไม่ค่อยเอามาแล้วพอมามีมาครั้งเดียวที่ว่านั่นแหละแล้วก็พอถามบอกว่าจะถามเขาบอกว่าเอาลูกไม่ได้เอาลูกมาหรือแล้วก็คิดถึงเห็นมั้ยนะเขาบอกว่าไม่ได้เอามาคือฝากเขาเลี้ยงฝากญาติเลี้ยงไว้ที่กรุงเทพหลังจากนั้นเขาจะมาอีกประมาณ 4-5 ครั้งแล้วมีใครมาด้วยมั้ยเขาก็จะมาอยู่2คนเขาลูกไม่มาละลูกไม่มีมาทีนี้คุณผู้ชมครับหลังจากที่ตำรวจเนี่ยไปตามจับตัวพ่อแม่เด็กมาได้คือก็ไปเดินห้างแถวๆรังสิตนะแล้วก็จับตัวไปสอบใช่ไหมครับตอนแรก2คนไม่ยอมให้ข้อมูลอะไรเลยจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยพอถูกเค้นสอบเนื่องจากมันมีความชัดเจนอยู่แล้วว่ามันมีลูกอีกคนนึงอ่ะเอาไปไหนก็เลยต้องรับสารภาพว่าฆ่าลูก2ขวบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีแม่เด็กนะครับที่ร่วมกับพ่อในการซื้อปูนมาโบกศพให้แล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่าตัวของผู้ชายคนเนี้ยเขาไม่ได้มีเมียแค่คนเดียวนะครับมีเมียหลายคนมีลูกหลายคนคุณผู้ชมแล้วสภาพของแต่ละคนเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูหน้าจอนะคุณผู้ชมนะดูอันนี้นะก็คือจะเห็นว่าพฤติกรรมของตัวผู้ชายที่เป็นพ่อ มีลูกกับเมียเก่าที่อายุ12ปี12ขวบค่ะนะส่วนกับเมียคนเนี้ยคนที่ชื่อสุนันท์ที่ถูกจับด้วยกันเนี่ยมีลูก3คนก็จะเห็นว่า
อายุ4ขวบ2ขวบก็คือเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็อีกคนนึงก็คือคลอดมาแล้วก็ไปให้ญาติเลี้ยงนะครับชื่อว่าน้องโจโจ้ความน่าสงสารของเด็กก็คือว่าอ่ะเด็กที่เสียชีวิตไปเดี๋ยวก็จะเป็นคดีส่วนเด็กที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเด็ก4ขวบเนี่ยถูกลงโทษก่อนหน้านี้จำได้ไหมที่แม้กระทั่งเด็ก12ขวบมาเล่าว่าพ่อเอาน้ำฉีดตาใส่ตาเด็กจนเด็กแบบตาเกือบจะบอดบ้างแล้วก็น้องก็ป่วยเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่จับแช่น้ำจับแช่น้ำจนตัวเปื่อยเนี่ยน้องคนนี้คุณผู้ชมครับส่วนน้องคนเล็กไม่รู้จะเป็นความโชคดีในความโชคร้ายหรือเปล่าคือพ่อแม่ไม่เลี้ยงชีวิตน้องก็เลยอาจถึงแม้พ่อแม่ไม่เลี้ยงแต่ดูแล้วเนี่ยน่าจะปลอดภัยกว่าอยู่กับพ่อแม่ไหมอ่ะใช่ที่ว่าเนี่ยลูกคนเล็กคืออายุแค่6เดือนเท่านั้นนะคุณผู้ชมเราไปคุยกับญาติที่เขาช่วยเลี้ยงน้องวัย6เดือนชื่อว่านายสังวรนายสังวรบอกแบบนี้นะคะว่าพ่อแม่เด็กอ่ะพอคลอดน้องคนเนี้ยที่ว่าวัย6เดือนอ่ะคลอดได้แค่2วันก็ทิ้งลูกเลยเอามาให้ตัวเขาเลี้ยงติดต่อมาบ้างแต่ไม่เคยส่งเสียอะไรเลยนะคะตอนนี้ก็เลี้ยงน่ะตั้งแต่น้องอายุได้2วันจนปัจจุบันก็เป็นเวลา6เดือนแล้วค่ะส่วนสาเหตุหรือแรงจูงใจที่พ่อแม่เด็กทำร้ายน้องแล้วช่วยกันบกปูนฝังอำพรางน้องวัย2ขวบก็คือเรื่องคดีนี้เนี่ยทางด้านนายสังวรผู้เป็นญาติบอกไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรรู้แต่ว่าคู่นี้ทะเลาะ กันบ่อยนะคะแล้วเห็นช่วงหลังเนี่ยแม่เด็กมักโทรมาร้องไห้กับเมียอยู่บ่อยครั้งค่ะ 2-3 เดือนแล้วกลับมาแป๊บๆมันก็กลับไปอีกบางทีกลับกลางคืนเราไม่รู้ด้วยเขาทะเลาะ กันบ่อยมั้ยลุงพอทราบมั้ยอันนี้ทราบอยู่ว่าเขาทะเลาะกันบ่อยบ่อยเพราะว่าโทรมาบ่อยแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ร้องไห้เอาโทรศัพท์ให้ยายคือแม่ของเด็กเนี่ยก็คือเป็นหลานของลุงเป็นน้องเมียผมน้องเมียผมครั้งล่าสุดนี่มันคุณผู้ชมทีนี้ทางตำรวจนะครับก็แน่นอนว่าพอมันเริ่มมีกลิ่นตุกับคดีที่เกิดขึ้นเพราะว่าดูพ่อเนี่ยผู้ชายเนี่ยมันมีความโหดเหี้ยมผิดปกตินะครับคุณผู้ชมค่ะเมื่อคืนนี้ก็คือหลังจากที่เกิดเรื่องก็พาตัวเนี่ยมาสอบที่สน.บางเขนก็คือหลังจากที่พาไปชี้จุดที่กำแพงเพชรก็พามาสอบที่สน.บางเขนใช่ไหมครับทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทางชุดสืบของสน.บางเขนก็คุมตัวนายส่องศักดิ์ออกจากห้องขังเพื่อมาเค้นสอบในการสอบเครียดเลยคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้รู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับปรากฏเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นคนฆ่าลูกวัย2ขวบจริงๆแล้วก็ยังบอกด้วยบอกผมป่วยจิตขาดยามาหลายปีแล้วก็ทำทีเหมือนร้องไห้ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ้างว่าสำนึกผิดแล้วทีนี้นักข่าวเลยถามเพราะว่าได้ข่าวมาประมาณว่าเขามีเมียหลายคนแล้วเขามีลูกหลายคน มีลูกคนอื่นเนี่ยเคยถูกฆ่าแบบนี้ไหมก็เลยถามประเด็นนี้ไปเจ้าตัวก็ไม่ตอบนะครับคุณผู้ชมครับไม่ตอบคำถามที่นักข่าวถามถึงเรื่องนี้ลองไปดูบรรยากาศหน่อยครับยอมรับไหมที่ผ่านมาเราทำมาแล้วกี่ครั้งนะฮะตอนนี้มีเบาะแสว่าเราทำ 3-4 ครั้งในการฆ่าลูกเนี่ยจริงไหมจริงไหมจริงไหมพี่จริงไหมใหม่ต้องฝังลูกไว้ที่ไหนอะฮะเราทำไปเนี่ยเราไม่สะทกสะท้านเลยเหรอรู้สึกผิดไหมฮะสะทบสะท้านแม่กับการฆ่าลูกตัวเองพี่ลูกแท้ๆนะพี่นะแล้วเราทำทำไมอะฮะเราทำทำไมรู้สึกผิดแล้วเราทำทำไมอะครับผมกินเยอะจากสภาวะอะไรที่มันคลั่งเหรอกินยาจิตเวชกับทำอะไรให้เจ็บใจขนาดกินยาจิตเวชอ้างว่ากินยาจิตเวชทำไมต้องฆ่าลูกล่ะมันเห็นลูกเป็นผีหรือเห็นลูกเป็นอื่นล่ะแต่อยากจะขอโทษไหมขอโทษสังคมไหมกับสิ่งที่เราทำเนี่ยอยากจะพูดอะไรกับลูกไหมขอโทษครับอยากจะพูดอะไรกับลูกอ่ะคือตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังรอข้อมูลที่มันนิ่งนิดนึงเพราะว่าทั้งลูกแล้วก็ทั้งเมียเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยมีลูกกี่คนตายกี่คนมีเมียกี่คนเมียที่โดนจับเป็นเมียคนที่เท่าไหร่อะไรยังไงกันเนี่ยเอาแต่ว่าเอาเท่าที่รายงานที่เรามีก่อนคือตัวเลขตอนนี้เห็นว่านายสงศักดิ์คนนี้เนี่ยเขามีเมียทั้งหมด4คนนะคะแล้วก็มีลูกรวมกันจากทุกเมียนะ10คน อายุน้อยสุด6เดือนอันนี้ลูกนะอายุมากที่สุดอายุ22ปีนะคะคุณผู้ชมแต่ที่น่าตกใจก็คือว่าในจำนวนลูก10คนเนี่ยส่องศักดิ์คนนี้เขาฆาตกรรมลูกไปแล้วประมาณ 4-5 ศพด้วยกันจากรวมเคสล่าสุดจาก10นี่ก็เกือบครึ่งนะค่ะใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับทีนี้ศพอื่นเอาไปฝังที่ไหนพฤติการในการก่อเหตุเป็นอย่างไรเอาจริงๆผมว่าคนที่เป็นเมียเก่าเนี่ยต้องรู้การตามล่าหาตัวเมียเก่าน่าจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขคดีนี้ด้วยนะครับถ้าหากว่าสุนันท์ที่ถูกจับเป็นเมียคนที่4ก็ต้องไปตามอ่ะ
เมียคนที่1 2 3ตอนนี้อยู่ไหนแล้วมีลูกกับเขาเนี่ยยังไงแล้วลูกตายเนี่ยในสภาพแบบไหนคุณผู้ชมผมว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นคดีที่ทางนครบาลเนี่ยตอนนี้กำลังสอบเครียดอยู่เลยนะครับเพราะว่าอย่างล่าสุดพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านก็บอกว่าคดีเรื่องนี้นะครับเท่าที่นครบาลมีข้อมูลนะบอกว่ามีลูกที่เกิดกับภรรยาเก่า4คนตั้งแต่ปี56ปี57ปี59ปี61อันนี้ก็คือเป็นช่วงของการมีเมียแล้วพอมีเมียมันก็ต้องมีลูกอะเนาะทีเนี้ยลูกที่ตายไปเนี่ยจะยังไงกันต่อตอนนี้นครบาลยังไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดหรือวิธีการนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชุดสืบนครบาลกับทางนครบาล2กำลังไล่ตรวจสอบก็คือดูกล้องวงจรปิดแล้วก็อย่างของเคสล่าสุดเนี่ยน้องโมเดลอะ2ขวบที่ตายเนี่ยก็ดูเส้นทางว่าพอเอาออกจากกรุงเทพนั่งรถเก๋งพาไปที่กำแพงเพชรแล้วก็อันเนี้ย1เคสแล้วเคสอื่นๆล่ะเด็กคนอื่นที่ต้องเสียชีวิตไปมีในช่วงปีไหนแล้วพฤติกรรมหรือว่าลักษณะการก่อเหตุเป็นอย่างไรบ้างมันเช็คได้หมดนะครับเอในช่วงนั้นมีการแจ้งความเรื่องเด็กหายเอาไว้ไหมแล้วถ้าเกิดมีลูกคุณผู้ชมอ่ะญาติฝั่งเมียก็เหมือนเมื่อกี้ที่พาไปดูการทำแผนเนี่ยญาติฝั่งเมียเขาก็อาจจะรู้เขามีหลานเอาหลานเขาหายตัวไปหลานก็เสียชีวิตบุคคลเหล่านี้เนี่ยผมว่าเป็นบุคคลแวดล้อมที่สามารถมาให้ข้อมูลกับตำรวจได้ทั้งสิ้นนะครับและอย่างที่บอกก็คือสำคัญที่สุดตำรวจต้องตามหาตัวเมียเก่าให้ได้จะได้เอามาคุยว่าเออไหนเล่าสิสองศักดิ์เขาพฤติกรรมเป็นยังไงบ้างแล้วลูกๆเป็นยังไงอยู่กันยังไงคนไหนหายไปไหนบ้างคือหลากหลายข้อมูลแล้วคดีนี้น่าต้องใช้ระยะเวลาต้องมีการสอบปากคำหลายบุคคลเลยนะคะกลับมาดูในเรื่องของคดีของน้องโมเดลเนี่ยที่น้องวัย2ขวบล่าสุดเนี่ยค่ะคือนักข่าวของสำนักข่าววันนิวส์เราก็ลงพื้นที่ไปที่ห้องพักซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุนะอยู่ในซอยพหลโยธิน48แยก11เราไปคุยกับคนดูแลห้องพักหน่อยค่ะเออเขาต้องถามเขาว่าเขาเคยเห็นบ้างไหมพฤติกรรมเป็นยังไงแล้วเคยเห็นน้องโมเดลหรือเปล่าคนดูแลห้องพักเองบอกแบบนี้นะคะว่าจุดเริ่มต้นเลยนะครอบครัวเนี้ยจริงๆแล้วเริ่มจากแม่เด็กก็คือนางสุนันเนี่ยย้อนไป2ปีก่อนมาขอเช่าห้องแล้วเห็นว่าพาแค่ลูกสาววัย12ขวบมาอยู่ด้วยกันเท่านั้นซึ่งอันนี้เป็นเงื่อนไขของห้องพักด้วยนะคะว่าห้องนึงอาศัยได้แค่2คนก็เป็นแบบนั้นมาปกตินะคะจนกระทั่งต่อมาเนี่ยนายส่องศักดิ์ผู้เป็นพ่อเนี่ยนะคะก็แวะเวียนมาหาแต่ไม่ได้อยู่ประจำจนกระทั่งหลังๆเหมือนมาบ่อยขึ้นแล้วก็เอาลูกวัย4ขวบมาพักอยู่ด้วยจนกระทั่งต้นเดือนกันยายนค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่านายส่องศักดิ์เขามาอยู่แน่นอนและทีนี้มันผิดกฎของหอพักนะคะก็เลยเข้าไปสอบถามว่าอยู่กี่คนก็ตอบว่าอยู่4คนพ่อแม่ลูกก็จำเป็นต้องให้เชิญออกจะได้ตามเงื่อนไขของห้องพักนะคะนายส่องศักดิ์เขาก็บอกว่าเตรียมจะย้ายออกสิ้นเดือนนี้แหละเช่าบ้านใหม่เอาไว้แล้วอันนี้คือข้อมูลทีนี้ต้องถามผู้ดูแลหอพักว่าแล้วที่ผ่านมานอกจากเด็ก12นอกจากเด็ก4ขวบเคยเห็นน้องโมเดลอายุ2ขวบที่ถูกฆาตกรรมบ้างไหมผู้ดูแลหอพักบอกแบบนี้นะคะที่ผ่านมานะไม่เคยเห็นเลยนะคะไม่เคยเห็นเด็ก2ขวบมาที่ห้องพักที่นี่ค่ะให้เด็กเล็กอยู่แล้วก็อยู่ได้แค่2คนคือไม่ให้เด็กเล็กเพราะเด็กเล็กมันจะไปกวนห้องอื่นเขาอพาร์ตเมนต์เนี้ยคุณป้าเห็นลูกเขาเนี่ยกี่คน2เห็นลูกเขา2คนใช่12กับ4แค่นั้นเคยเห็นลูกเขาอายุ2ขวบมั้ยไม่เคยเขาก็บอกว่ามีแค่2คนตัวผู้หญิงเนี่ยตัวแม่เด็กอายุ12บอกมี2คนแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าเด็ก2ขวบมาจากไหนก็เมื่อวานถึงได้ตกใจไงอ่ะผู้ดูแลหอพักไม่เห็นอาจจะต้องมีคนอื่นเพราะถ้าพามาอยู่ด้วยยังไงก็ต้องมีคนเห็นยกเว้นไม่ให้เด็กออกมาจากห้องเลยซึ่งก็เป็นไปตามข้อมูลที่ลูก2คนเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าโดนเหมือนกันเออจับขังไม่ให้ไปไหนนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวทางผู้ดูแลห้องพักก็จะมาให้ปากคำกับทางสน.บางเขนด้วยแล้วก็กำชับนะครับตอนนี้ตำรวจบอกว่าใครที่ไม่เกี่ยวข้องอย่าให้ขึ้นไปบนอาคารหรือว่าไปในห้องของไอ้สองผัวเมียนี้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังมีสิ่งของบางอย่างที่เดี๋ยวตำรวจจะเข้าไปตรวจสอบเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมครับ